ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวสตรีมเมอร์อาชีพใหม่มาแรงในยุคนี้ซึ่งสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำและเป็นอาชีพอิสระที่วัยรุ่นส่วนใหญ่ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเลยสตรีมเมอร์หลายคนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการไลฟ์สดผ่านแพลตฟอร์มต่างๆและรายได้ส่วนหนึ่งก็ได้มาจากสปอนเซอร์ผู้ใจดีแต่ว่าทุกอย่างใช่ว่าจะราบรื่นเสมอไปบางคนกว่าจะประสบความสำเร็จได้เจอทั้งแม่ตีแม่ดุบางคนนี่เจอแกล้งมีคนโทรแจ้ง FBI มาบุกถึงห้องสตรีมเมอร์เลยและในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมช็อตหน้าอับอายของสตรีมเมอร์ทั่วโลกแต่ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดหั่นตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเด้ออันดับที่1สตรีมเมอร์ไฟไหม้บ้านน่ากลัวน่ากลัวในเดือนตุลาคมปีคศ2015ที่ผ่านมาคุณอุชิโร่สตรีมเมอร์ชาวญี่ปุ่นกำลังสตรีมเกม Minecraft ก่อนที่ตัวเขาเองจะหันไปหยิบไฟแช็ก10โปและไม้ขีดมาเล่นโดยคุณอุชิโร่ได้นำไม้ขีดมาขูดเข้าที่กล่องไฟแช็ก10โปซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเขากำลังทำการทดลองอะไรอยู่และแน่นอนครับว่าไฟแช็ก10โปจะเต็มไปด้วยน้ำมันก๊าซพอโดนสะเก็ดไฟเข้าก็บึ้มนะสิในจังหวะที่มันบึ้มตัวคุณอุชิโร่เองก็ตกใจไม่ใช่น้อยดันเผลอโยนไม้ขีดไฟที่มีไฟกำลังติดอยู่โยนเข้าไปในถุงขยะที่มีเศษกระดาษเป็นจำนวนมากโอ้โหเชื้อไฟอย่างดีเลยในเวลาต่อมาเขาได้ย้ายถุงขยะไปไว้อีกด้านนึงของมุมห้องโดยตระหนักถึงความผิดพลาดที่ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้ในเวลาต่อมาคุณอุชิโร่ได้ใช้กล่องกระดาษแข็งตะลุมตีเพื่อดับเปลวไฟแทนที่ไฟจะเบาและเย็นลงมันกลับถาโถมทวีความรุนแรงเพิ่มยิ่งขึ้นจนตัวเขาเองไม่สามารถควบคุมเพลิงนี้ได้やばない。มาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยคุณแม่คานหลบกองเพื่อแอบย่องมาเอาหนังสือผู้ใหญ่ส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่ที่เห็นลูกหลานเล่นเกมที่หน้าจอคอมพิวเตอร์บางคนนี่ถึงขั้นขึ้นมาต่อว่าลูกเลยก็มีผู้ใหญ่บางคนก็โคตรจะใจดีสนับสนุนลูกหลานซะเต็มทีขาดเหลืออะไรบอกมามีได้เลยโดยในเหตุการณ์นี้คุณแม่กำลังเห็นลูกสตรีมเกมอยู่แต่ว่าอีกใจนึงก็อยากจะอ่านหนังสือจังเลยคุณแม่สุดน่ารักคนนี้จึงตัดสินใจคานไปหยิบหนังสือโดยที่ลูกชายก็แอบยิ้มไปด้วยเป็นโมเมนต์ที่น่ารักซะจริงๆเลยอันดับที่3สตรีมเมอร์ถูก FBI รวบเหตุการณ์ในอันดับนี้เกิดขึ้นที่โคโลราโดในปี2014ที่ผ่านมาโดยมีผู้ประสงค์ร้ายได้โทรแจ้ง FBI ว่าชายหนุ่มที่ชื่อว่าโคตาซึ่งเป็นนักสตรีมเมอร์ที่เรากำลังเห็นอยู่นี้ได้ใช้อาวุธลอบทำร้ายคนไอคนที่โทรแจ้งแม่งโคตรเกียจจริงๆในขณะที่โคตากำลังสตรีมเกม Counter Strike Global Offensive จู่ๆก็มีกลุ่ม FBI 4-5 คนตะลุมบอลเข้ามาจับเขากลางสตรีมเลยโดยเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ทันทีที่โคตาได้ยินเสียงคนเดินอยู่หน้าประตูห้องเขาก็รู้ตัวดีเลยว่าต้องเป็น FBI แน่ๆเพราะว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกโอ้โหสงสัยพี่แกโดนจนชินThey're clearing rooms. What in the world? I think we're getting swatted. ในจังหวะที่ตำรวจพังประตูเข้ามาสตรีมเมอร์ชายคนนี้พี่แกก็ไม่ตุกติกอะไรเลยเพราะพี่แกรู้ดีว่าตูไม่ได้ผิดอะไรนี่ว่า
What's he doing? You don't move. เรามาต่อกันด้วยอันดับที่4กันเลยสตรีมเมอร์สาวถูกเจ้าแมวเหมียวสลัดกระโปรงสตรีมเมอร์กับแมวเป็นของคู่กันเวลาสตรีมเกมไปด้วยก็จะชอบเอาแมวออกมาโชว์เอามาอวดความน่ารักอย่างกับสตรีมเมอร์สาวคนนี้ในระหว่างที่กำลังพูดคุยกับแฟนคลับจู่ๆเสียงเครื่องซักผ้ากระดังขึ้นจากชั้นล่างสตรีมเมอร์สาวจึงตัดสินใจลุกขึ้นจากเก้าอี้เพื่อขอตัวไปดูเครื่องซักผ้าแป๊บหนึ่งในจังหวะนี้แหละที่เป็นไฮไลท์ของอันดับนี้ผมเชื่อเลยว่าหลายคนตั้งหน้าตั้งตาฟังกันเต็มที่มีรูปปกสาวหน่อยไม่ได้เลยคลิกเข้ามาดูอย่างเดียวในจังหวะที่เธอหมุนเก้าอี้เพื่อจะลุกเดินลงไปชั้นล่างจู่ๆนะครับเจ้าแมวเหมียวก็ตวัดกระโปรงสตรีมเมอร์สาวคนนี้แบบไม่อยากจะพูดเยอะเดี๋ยวเหลืองส่วนใครที่อยากดูคลิปเต็มแบบไม่เซ็นเซอร์ไปหาดูเองเด้อผมหาไม่เจออ่ะ Alright, we're gonna fill it first. Whoa, what was that? You were sitting on my dress?โอ้มาถึงอันดับที่5แล้วเหรอเนี่ยอันดับที่5แมลงสาบไตไหลสตรีมเมอร์ถ้าขึ้นชื่อว่าแมลงสาหลายคนก็แอบขนลุกขนชันไม่ได้บางคนนี่กลัวถึงขั้นวิ่งหนีกระเจิงเลยแต่เหตุการณ์ในอันดับที่5สตรีมเมอร์ชายคนนี้กำลังสตรีมเกม Fighting Weeper ซึ่งเป็นเกมต่อสู้ที่กำลังฮิตในช่วงปี2001โดยสตรีมเมอร์ชายคนนี้กำลังเล่นมันๆเลยดูจากสีหน้าแต่ว่าจู่ๆก็มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญเกาะอยู่บนหัวไหล่สตรีมเมอร์ชายคนนี้ซึ่งแขกที่ว่าก็คือเจ้าแมลงสาบนี่เองทันทีที่แมลงสาบเจ้ากรรมตัวนี้ได้ไต่ขึ้นแผงคอจนทำให้เขารู้สึกตัวก็หันไปถามแฟนสาวที่อยู่ด้านหลังเลยว่าคุณเห็นอะไรเกาะที่หลังผมไหมแฟนสาวก็สังเกตสักพักหนึ่งจนสายตาของเธอเหลือบไปเห็นแมงสาที่กำลังคลืบคลานบนพื้นเพียงเท่านั้นแหละสตรีมเมอร์ชายปลาจอยทิ้งพร้อมกับวิ่งหนีเอาชีวิตรอดIs that you? Just something on the back of my neck right now.Wipe it off me, quick! Do Smack what? It, quick! Help! Help! What do I do? Help! 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 Here. Help! Help! No, come smack it off! I don't want to. Did I get it? Baby! It's on the door. Where? It's on your door. Where? Crawling on the door. You sure? Yes.อันดับที่6ผมคิดชื่อไม่ออกอ่ะตามภาพหน้าปกเลยไม่มีเฟกแน่นอนในช่วงที่เกม LOL กำลังฮิตและนิยมกันทั่วโลกซึ่งเป็นนาทีทองเลยของเหล่าสตรีมเมอร์ทั้งหลายที่จะหยิบเกมนี้ขึ้นมาเล่นสตรีมเมอร์หนุ่มในอันดับนี้ก็เช่นเดียวกันในระหว่างที่เขากำลังสตรีมเกม LOL อยู่จู่ๆก็มีเสียงแม่ตะโกนเข้ามาจากทางประตูในขณะเดียวกันแม่ก็แปรงฟันอยู่ซะด้วยจึงทำให้พูดไม่ค่อยจะชัดขนาดสตรีมเมอร์ชายเปิดหูฟังรับเสียงแล้วยังไม่ค่อยได้ยินเลยแม่ของชายหนุ่มคนนี้จึงตัดสินใจเดินเข้ามาในห้องซึ่งแม่เขาก็ไม่รู้ว่าลูกกำลังสตรีมเกม LOL อยู่พอลูกหันไปเห็นเท่านั้นแหละต้องรีบเอื้อมมือไปปิดประตูเลยคราวหน้าคราวหลังอ่ะระวังดีๆนะครับแม่ More for help to break up a stream Yeah, there's a sword more Yes, talk stuff For help no more Gunnarขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบสามารถรับชมคลิปเก่าๆของผมได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยและผมได้ทำอีกช่องหนึ่งฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆ โอ้ยสะเลดแทบออก